สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านเช้าวันที่18เมษายนนะครับคุณโตโต้บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ปิงอย่าลืมเปิดรับรายได้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยมีเรื่องนึงนะเมื่อวานผมก็มีได้ขอความช่วยเหลือนะครับกับบรรดานักลงทุนนะหรือทุกท่านที่ได้อยู่ในห้องไลน์แฟนเพจปิงปกิจรวมไปถึงในห้องคอร์สเรียนของ Perfect Super Trader หรือห้องเรียนต่างๆผมก็มีสอบถามไปว่าท่านใดพอที่จะมีช่องทางในการซื้อตั๋วปีบัตรรายสมาชิกรายปีของ Safari บ้างนะครับคือปัญหามันเป็นอย่างนี้คือผมมีบัตรสมาชิกรายปีอยู่นะครับซื้อไว้นะครับใบนึงตก1,000มึง900กว่าบาทนะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทั้งปีอ่ะทั้งในสวนของมารีนพาร์คกับตัวซาฟารีพาร์คนะไปได้ทั้งปีเลยนะครับซึ่งค่อนข้างคุ้มค่อนข้างคุ้มสำหรับคนที่แบบว่ามีลูกเล็กๆเพราะว่าลูกเล็กๆมันดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะมันขึ้นอยู่กับเรามีเวลาพาเขาไปไหมนะครับทีนี้เนี่ยปีที่แล้วก็ซื้อไปแล้วแหละนะครับก็ไปดูได้คุ้มนะกับราคานะครับไปดูประมาณสัก3ครั้งได้นะครับแล้วตอนนี้อยู่ดีๆนะครับด้วยความที่ช่วงนี้ผมยุ่งมากผมก็เลยลืมไปซื้อตั๋วปีเนี่ยตั๋วปีของซาฟารีเกิดปัญหาว่าอีลูกเนี่ยนะฮะอีลูกชายเนี่ยเกิดเริ่มรู้ความแล้วปันผลเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบดูรูปอย่าใช้คำว่าอ่านเลยเพราะก็ยังอ่านไม่เป็นนะดูไปบอกว่าชอบอ่านหนังสือมันดูกระแดะไปหน่อยชอบดูหนังสือแล้วกันคือว่างไม่ได้อะว่างก็ต้องหยิบหนังสือมาดูรูปต่างๆเป็นคนที่แบบชอบรู้ไว้หมดแล้วเขาก็เริ่มพูดความต้องการตัวเองได้ค่อนข้างชัดว่าอยากไปดูสัตว์ป้าพาไปดูสัตว์หน่อยอันนี้จะต่างกับปันสุขจะไม่ได้มีจะไม่ได้แบบว่ามีความต้องการอยากรู้อยากเห็นอะไรเท่าปันผลนะครับทีนี้พอลูกมันอยากไปเราก็ต้องพาไปแต่ตั๋วปีมันหมดแล้วฮะแล้วพอถ้าไม่ซื้อตั๋วปีก็ไปซื้อตั๋วรายวันดิโอ้โหท่านตั๋วรายวันนี่แม่งโหดร้ายมากนะฮะถ้าเกิดเอาแค่ซาฟารีพาร์คก็450ถ้าจะไปอีมารินพาร์คด้วยก็รวมไปอีก250กลายเป็นเท่าไหร่กลายเป็น700เห็นไหมครั้งหนึ่งต่อหัว700นะเยอะนะเทียบกับตั๋วปี900แล้วตั๋วปีดีกว่าใช่ป่ะตั๋วปีมีเสื้อให้ด้วยเลยแต่ว่าปัญหาคือจะไปซื้อตอนนี้เขาหมดช่วงขายไปแล้วหมดช่วงโปรไปแล้วแต่ถ้าผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะพอมีช่องทางในการเข้าไปซื้ออะไรได้ไหมนะครับคือถ้าสมมุติว่าท่านใดนะรู้จักเจ้าของซาฟารีช่วยแนะนำผมด้วยผมไม่ได้จะขอฟรีนะผมแค่จะขอไปซื้อตั๋วปีผมไม่ได้ซื้อไงมันหมดโปรไปเมื่อตอนสิ้นเดือนมีนานี้สิ้นมีนานี้เองนะครับท่านใดรู้จักช่วยแนะนำด้วยแล้วกันครับอยากซื้อตั๋วปีมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงนี้ในเมื่อยังไม่มีตั๋วปีมันก็ต้องไปซื้อตั๋วรายวันก็แค่นั้นเองนะครับนอกจากอีกเรื่องนี้นะครับวันเช้าวันนี้ผมก็มีเจอเรื่องช็อกแล้วหลายคนก็คงเจอแบบผมนะฮะช็อกมากนะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับคือเห็นแล้วนี่ไข้ขึ้นทันทีช่วงนี้มีใครไข้ขึ้นเหมือนผมบ้างไหมแบบใจหายวาบเลยครับนะครับนะครับช็อกครับช็อกทันทีคือค่าไฟมาแล้วฮะนะของเมษาแล้วฮะที่เดือดลูกผมว่ามีนาแม่งก็เดือดแล้วนะมีนาเนี่ยค่าไฟผมเนี่ย7,900นะฮะก็คือขึ้นมาจากปีก่อนเนี่ยประมาณ 1,200 แล้วนะฮะพอมาเจออีเดือนเมษานี่โอ้โหขึ้นจากมีนา 2,000 กว่าบาท
ของ2000เกือบ2004นะครับแล้วก็ขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับตอนเมษายนปีที่แล้ว2003ดูกราฟดูกราฟค่าไฟครับเห็นแล้วเองมือชาครับท่านก็คงเป็นเหมือนกันผมกันหมดเนาะแล้วผมก็ยังทะลึ่งทำงาน work from home ใช่ไหมต่อให้ไม่ work from home อ่ะก็ต้องใช้ค่าไฟขนาดนี้อยู่ดีคือเพราะว่าปันสุกต้องเลี้ยงในระบบปิดอยู่นะครับยังไม่ถึง3เดือนยังไม่อยากให้เขาป่วยอีกเราก็ต้องปิดนะแล้วอากาศมันก็ร้อนใช่ไหมก็ต้องเปิดแอร์เปิดเครื่องฟอกเปิดเครื่องดูดความชื้นเป็นเวลาอะไรเงี้ยโอ้โหเห็นค่าไฟแล้วใครโดนค่าไฟแบบนี้บ้างครับสุดเดือดสุดเดือดมากๆเลยนะฮะค่าไฟนะครับมันจะอยู่กันยังไงวะเนี่ย อันนี้เอามาให้ดูขำๆนะครับวันนี้ไม่มีอะไรพอดีวันนี้เรื่องมันเบานะฮะผมก็เลยหาเรื่องนั่งคุยเล่นอย่างนั้นแหละนะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือว่าS&P 500เมื่อวานมันก็ปรับเพิ่มขึ้นนะเนาะสีน้ำเงินนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นสภาวะแบบ risk on risk on ก็แปลว่าสภาวะแบบไม่กลัวความเสี่ยงสภาวะแบบยอมรับความเสี่ยงได้นะครับก็ risk on ละคึกคักเราเห็นสัญญาณดีจากคำว่า risk on เนี่ยได้จากอะไรบ้างวันนี้จะมาไล่เรียงค่อยๆแกะกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเวลาคำว่า risk on ก็คือเงินมันก็จะไหลออกจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสินทรัพย์ปลอดภัยที่เขามองว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของโลกในตอนนี้แล้วมองว่ามีสภาพคล่องสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาไม่รู้ปลอดภัยยังไงนะผมก็ประเทศนี้แม่งก่อหนี้ก่อสินเยอะแยะแต่ดันทะลึ่งมองว่าพันธบัตรเขามีความปลอดภัยที่สูงที่สุดนะฮะแล้วลองมาดูภาพนะครับว่าบอนด์ยิลด์2ปีของอเมริกาเนี่ยโหเผอแป๊บเดียวมันขึ้นมารัวๆนะฮะนะฮะกำลังขึ้นมารัวๆนะครับไปดูบอนด์ยิลด์10ปีของอเมริกาก็กำลังขึ้นมาแบบรัวๆนะฮะช่วงนี้ที่มันดิ่งลงมาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดสภาวะ risk off ด้วยแล้วก็เก่งเรื่องเฟดด้วยนะครับช่วงที่มันเทลงมาไอ้2แท่งเนี้ยนะฮะเอาไป2ปีแล้วกันเนาะนะครับ2ปีเนี่ยช่วงที่มันเทลงมาแบบรุนแรงมากมายในรอบแบบ40กว่าปีนะครับการที่บอนด์ยิลด์อเมริกาคว่ำลงมาภายใน2วันเนี่ยราวประมาณใช้ไปประมาณเกือบ100 basis point อ่ะภายใน2วันเนี่ยเกือบ100 basis point ภายใน2วันนะครับถือว่ารุนแรงที่สุดละไม่เคยได้เห็นละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันมีเรื่องของไอ้ตัว Bank Crisis ในอเมริกาแล้วก็ Credit Suisse อะไรเกิดความแบบความกลัวเกิดขึ้นเงินมันก็เลยโถมกับเข้ามาบวกกับเขารู้ว่าเมื่อเกิด Bank Crisis เกิดขึ้น Fed ต้องชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆไงใช่มั้ยเงินก็เลยกลับเข้ามาเยอะนะครับแต่ตอนเนี้ยไอ้ความกลัวตรงนี้มันค่อยๆเริ่มจางแล้วพอค่อยๆเริ่มจางเงินมาเริ่มกลับอะไรครับคนที่เคยแหกกันเข้ามาซื้อบอนก็เริ่มเทบอนทิ้งกันนะครับเพื่อ take profit ราคาบอนยิวบอนยิวมันก็เลยปรับเพิ่มขึ้นราคาบอนช่วงนี้ก็เลยปรับลดลงโอเคครับอารมณ์แบบนี้เขาเรียกว่า risk on เริ่มชอบความเสี่ยงเริ่มยอมรับความเสี่ยงได้หุ้นมันขึ้นนะดูหน้าผมนะฮะเป็นธรรมดานะครับแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเล่าให้ฟังถ้าท่านใดที่เคยติดตามผมไปบรรยายอย่างตอนที่ผมไปบรรยายให้ร้านทองอลสา LTS Go LTS หรือ LST Go ที่ตรงแม่อะไรวะ แม่สายหรือแม่สอดเนี่ยแหละนะครับจำไม่ได้แม่สายคือเชียงรายใช่ไหมแม่สอดคือตากนะฮะคือไปบรรยายตอนนั้นแล้วก็มีไปบรรยายให้กับ Liberator ด้วยสองที่เนี่ยมันมีรูปหนึ่งที่ผมเอามานำเสนออยู่แล้วว่าไอภาวะ Bank Crisis อันเนี้ยมันคุ้นๆนะมันคุ้นๆเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนปี2006ตอนแบร์สเตินนะตอนแบสเตอร์ตอนวิกฤตสับพามตอนนั้นมันเกิดวิกฤตสับพามก่อนแล้วพอวิกฤตสับพามเสร็จปุ๊บเฟดก็รีบเข้าไปอุดปัญหาเข้าไปจับคุมถุงชนเอา JP Morgan เข้าไปเทคแบสเตอร์แล้วก็รีบอัดเสริมสภาพคล่องให้กับ JP Morgan แล้วก็เข้าไปเช็คทุกๆสถาบันการเงินในตอนนั้นเลยนะครับเข้าไปตรวจสอบเข้าไปพยายามแก้ไขปัญหานะครับช่วงนั้นเนี่ยตลาดก็คิดว่าเรื่องไม่มีอะไรหรอกวิกฤตสับพามเรื่องเล็กหุ้นแม่งก็เลยขึ้นกระจุยเลย
นะครับเดี๋ยวหารูปก่อนนะครับพอดีต้องรอโหลดเครื่องแป๊บนึงนะครับหุ้นมันก็เลยขึ้นกระจุยเลยซึ่งผมก็พยายามเล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าผมก็เลยไม่แปลกใจกับสถานการณ์ปัจจุบันนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเชื่อว่าคริสิสหรือไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปเมื่อตอนเดือนมีนาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องแบบไม่ใช่คริสิสหรอกมันไม่ใช่วิกฤตหรอกผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่วิกฤตหรอกวิกฤตมันมาตอนที่แบบคุณทำอะไรไม่ทันแล้วอ่ะไอ้ที่มันเกิดขึ้นตอนเดือนมีนาเนี่ยมันแค่ฝีเริ่มแตกแต่ถ้าเกิดคนที่ไวต่อประวัติศาสตร์การเงินจะรู้ว่าอีฝีแบบนี้เนี่ยแหละมันมักจะตามมาด้วยทะเลหนองจะเกิดขึ้นนะฮะอุ้ยนะพูดไปพูดมาก็เดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูนะฮะเนี่ยสไลด์นี้สไลด์นี้จำได้ไหมสไลด์นี้นะครับคือตอนนั้นน่ะพอมันเกิดเรื่องตัวแบสเซิลปี2006มันก็ย่อแป๊บหนึ่งครับใช่ป่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เฟดอ่ะเร่งเครื่องขึ้นดอกเบี้ยด้วยจนสุดท้ายเฟดก็เลิกละเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเงินเฟ้อจากพุ่งขึ้นมาก็เริ่มชะลอแล้วก็เริ่มปรับลดลงหุ้นมันขึ้นกระจายเลยแล้วใช้เวลาในการขึ้นนะครับเกือบปีเนี่ยนะครับน่าจะเกินปีนะใช้เวลาในการขึ้นนะครับตั้งแต่เดือน6ปี2006ไปจนถึงแบบสิ้นปี2007เลยอ่ะคือปีกว่าๆนะครับขึ้นยาวเลยนะครับก่อนที่จะเกิดวินาศสันตโลกเรื่องก็เฉลยออกมาว่าเอาไม่อยู่นะครับนั้นสถานการณ์ปัจจุบันก็ประมาณนี้แหละเรากำลังผ่อนคลายกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนมีนานะครับความมั่นใจกลับมามันเป็นสภาวะ list on ภายใต้ list on ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะไม่ดีต่อใครมันก็จะไม่ดีต่อหุ้นและแน่นอนว่ารอบนี้ขอไปไม่ได้มีเดียวมันจะไม่ดีต่อทองและแน่นอนว่ามันน่าจะไม่ดีต่อ Bitcoin ด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าหุ้นแล้วก็บิตคอยที่ขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นด้วย 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเรื่องเฟดเชื่อว่าเฟดจะเบามือเชื่อว่าอะไรจะว่ากันไปนะครับเชื่อว่า QT จะไม่มีเดี๋ยวมี QE ด้วยงั้นทองเอ่ยบิตคอยเอ่ยมันเลยมานะครับ แล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือมองว่าระบบการเงินเนี่ยกำลังมีปัญหาพอระบบการเงินกำลังมีปัญหาคนกำลังจะเป็นdollarizationคนกำลังจะออกจากเงินเฟียสแล้วน่าจะมาเข้าสู่ทองหรือบิตคอยน์ก็เลยขึ้นกันในช่วงนี้แต่ทุกอย่างมันมักจะโดนอัมเสมอเมื่อวานเราก็เห็นได้แล้วว่าหนึ่งในเรื่องที่ผมกำลังบอกเมื่อวานก็คือดอลลาร์เนี่ยเดี๋ยวดูนะแม่งจะแข็งค่าเป็นงั้นจริงๆด้วยเริ่มแข็งค่าละเห็นป่ะนะเห็นป่ะก็ลงมาเทสโลยป่ะเป๊ะเลยนะดอลลาร์เริ่มแข็งค่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณแทงอะไรคุณแทงบาทอ่อนไปเถอะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมีเรื่องของจ่ายปันผลด้วยเงินก็ไหลออกอยู่ดีเห็นป่ะแล้วดอลลาร์ก็แข็งค่าพอดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่บาทอ่อนถ้าคุณจะแทงอะไรคุณแทงดอลลาร์แข็งไว้ก่อนคุณได้เปรียบแล้วภายใต้ดอลลาร์แข็งแบบนี้บิตคอยน์ทองช่วงนี้ก็ต้องมีการคอร์เรคชันลงมาแน่นอนลงแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับยังไงบิตคอยน์ทองก็ต้องมีการคอร์เรคชันลงมานะครับค่อยๆลงหรืออาจจะลงแรงก็แล้วแต่มันเป็นภาวะลิสอ่อนนะครับเขียนนะครับเข้าใจเนาะตอนนั้นก็ตามทีนะครับเขาบอกว่าก็ต้องระวังนะการที่ list on แบบนี้แล้วบอนด์ยิลด์มันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอนด์ยิลด์มันขึ้นมาที่ area ตัว10ปีเนี่ยมาที่ 3.6 ทีไรอ่ะ S&P แม่งมักจะมีความผันผวนรออยู่ก็คือเริ่ม list on ก็จริงนะแต่เขาก็กลัวว่าเฮ้ยอาจจะเป็นอย่างเหตุผลตอนเดือนกุมภาที่บอนด์ยิลด์ขึ้นมาก็ตอนนั้นคือเงินเฟ้อเอาไม่อยู่ก็กลัวว่าเงินเฟ้อจะพุ่งเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรัวๆ S&P ก็เริ่มย่อทันทีใช่ป่ะนะครับหรือช่วงกุมภาอ่ะธันวาปีที่แล้วอ่ะพอเพิ่มขึ้นมาก็กดทำให้หุ้นลงอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นรอบนี้กลับมาอาจจะนะมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเฟดอีกไหมไม่น่าจะใช่รอบนี้ไม่น่าบอนด์ยิลด์ขึ้นมาไม่ได้เพราะกังวลเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเฟดนะครับก็เป็นความแบบว่าเป็นลิสต์ออยมากกว่าเทขายบอนด์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซื้อกันมาเยอะนะครับงั้นมันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดทำให้ S&P ต้องผันผวนลงอะไรรุนแรงแต่อาจจะทำให้ตลาดเริ่มระวังอาจจะชะลอการขึ้นแค่นั้นนะครับไม่ถึงทำให้ลงหรอกนะครับ
ันนี้คือคำเตือนนะของคนที่เขามองว่าเวลาบอลยูวิ่งมาถึงที่ 3.6 ทีไรแล้วตลาดมักจะมีปัญหานะครับทีนี้กลุ่มหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้นะครับดูโดดเด่นดูโดดเด่นนะก็จะเป็นพวกเทคนะครับ Amazon นะครับ Apple โดยเฉพาะ Apple เนี่ยโหขึ้นมาดีมาก Microsoft อะไรก็ขึ้นมาเยอะนะครับ Alphabet ก็ดูขึ้นแต่ว่าคนที่เริ่มเหี่ยวลงมาก็เป็น Netflix อาจจะเป็นไปได้ว่า Netflix ก็โดนผลประกอบการนะจะมีการรายงานออกมาในสัปดาห์นี้แหละอาจจะออกมีแนวโน้มว่าจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับ Netflix ก็เลยย่อลงมานะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ Tech มันก็คงเจ๋งกว่าหรือเอาเปอร์ฟอร์มมากกว่านะครับตัว S&P เพราะว่าเขามองว่าค่า correlation เนี่ยนะครับมันก็มีทางมันก็ไปทางเดียวกับ S&P นะคือเป็นบวก correlation เป็นบวกแต่สังเกตป่าวว่า Nasdaq 100เนี่ย correlation เนี่ยมันลดน้อยถอยลงเมื่อเทียบกับ S&P มันก็สะท้อนว่าการที่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะขึ้นไปในทางเดียวกันแต่ Nasdaq 100อาจจะขึ้นได้มากกว่าหรืออาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวได้ตาม S&P แบบเต็มที่มากนักเพราะความสัมพันธ์มันแค่ 0.4 นะครับมันก็ค่อนข้าง different tech stock เนี่ยมันค่อนข้าง different หรือมีความแตกต่างจาก S&P เป็นหลักช่วงนี้คือถ้าจะทำอะไรผมก็ยังเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดคุณจะเน้นไปที่การคอก็ต้องเน้นไปที่คอ Nasdaq ไว้ก่อนนะครับแต่สัปดาห์นี้ผมบอกแต่เมื่อวานนะว่าผมไม่เน้นหุ้นอเมริกาผมคิดว่ามันจะเริ่มชะลอละผมก็ไม่เน้นแต่ผมว่าจะมาเน้นหุ้นอะไรในวันนี้เน้นหุ้นตัวนี้เลยครับขออภัยเน้นกองทุนอะไรหรือเน้นกลุ่มประเทศไหนนะครับเน้นอันนี้ครับเช้าวันนี้ไม่รู้จะถูกไหมโอ้โอ้ย่า GDP จีนออกมานะครับ 4.5% นะครับมากกว่าที่คาด 4% นะเพราะนั้นเช้าวันนี้ก็ดีใจด้วยนะครับก็หุ้นจีนอ้าวชิบนะครับโดนเทคโปรฟิตนะเอาไม่มันเป็น 8:50 อยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูใน investing.com ไม่รู้ว่าจะเรียลไทม์ไหมนะครับหรือเดี๋ยวผมดูในบูมเบิร์กเนี่ยแหละนะครับพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วนะฮะบวกแล้วในบูมเบิร์กนะฮะ CSI 300นะครับจากเดิมติดลบนะฮะบวกทันทีนะครับตอนนี้บวกขึ้นมา 0.14% นะครับแต่ว่าหางเสงติดลบนะนะครับเพราะว่าเมื่อวานบวกเยอะวันนี้ก็คงมีเทคโปรฟิตนะครับ GDP จีนออกมาแล้วส่งสัญญาณดีนะครับพอ GDP จีนออกมาส่งสัญญาณดีอะไรจะตามมาบ้างเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะให้ฟังนะครับ1อย่างแรกเลยน้ำมันขึ้นแน่ครับวันนี้เพราะน้ำมันจะเล่นไปกับเรื่องของ GDP จีนแล้วก็เรื่องของอุปสงค์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมวันนี้ผมอาจจะเล่นกลุ่มพลังงานนะครับเมื่อวานกลุ่มพลังงานมันก็ดูมีย่อๆใช่ป่ะเนี่ยท็อปเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยดูย่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผมอาจจะเล่นสอพอเล่นท็อปนะเกรงว่าเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นอีกนะครับพวกกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะมานะครับพอ GDP จีนออกมาดีแบบนี้เป็นไปได้สูงที่ภาพรวมของเอเชียแปซิฟิกจะดูดีแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่สนับสนุนทำให้ฟลอร์เนี่ยมันไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้นะครับธีมของวันนี้ก็คือเอเชียแปซิฟิกจะดีมากๆนะครับแล้ว GDP จีนก็ออกมาได้ดีเกินกว่าความคาดหมายด้วยตลาดคาดแค่4ออกมา 4.5 นะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ก็อัปเดตนะครับ เราควรไปทำอะไรเลยกับจีน เดี๋ยวข้ามไปจีนเลยแล้วกันพอดีจีนแล้วจีนผมว่าจะเป็นเรื่องเล่าในซีรีส์ถัดไปนะฮะแต่ว่าก็เล่าเลยแล้วกันนะครับเนี่ยจีนนะสรุปแล้วตึ๊ดนะฮะจีนก็ออกมา 4.5 นะครับเซอร์เวย์สูงกว่าเซอร์เวย์ด้วยนะครับทีนี้หุ้นจีนเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้ขึ้นอีกเยอะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ขึ้นไปตรงนี้อัพไซด์ก็ 10% แล้วนะครับยังมีพื้นที่ให้ขึ้นอีกเยอะนะครับแล้วก็ช่วงที่มันลงมาบอททอมตรงนี้ผมก็เชียร์แล้วใช่ป่ะให้ซื้อบาบาให้ซื้อเทนเซ็นอะไรก็ว่ากันไปเสี่ยวหมี่จัดไปใช่มั้ยนะครับก็บอกแล้วให้ซื้อนะครับทีนี้ถ้าเกิดยังไม่ซื้อก็อาจจะยังเล่นได้ทันนะครับก็เป็นที่ MCA นะครับนี่เลย MCA 50411C2306B เล่นได้นะครับหรือคุณจะไปเล่นพวก HSBC ก็ได้ HSBC 411C2308A บาบา 411C2309A จัดไปนะครับหรือส่วน Nasdaq พักไว้ก่อนเอาหุ้นจีนก่อนนะครับ GDP ออกมาแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องเอาครับ
ราะว่าโฟลว์เข้ามาที่เอเชียแปซิฟิกแง่แง่นะครับแง่แง่ผมใช้คำนั้นนะฮะภายใต้บรรยากาศลิสออนแบบนี้นะครับกลับมาแล้วทำไมไม่ค่อยมองชอบหุ้นอเมริกาก็อย่างที่บอกครับว่ามันก็มีการขึ้นมา 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับสิ่งที่ผมก็ไม่ค่อยได้แฮปปี้มากนะก็คือคอออปชั่นวอลลุ่มเนี่ยไตรมาสที่ผ่านมาของ S&P เนี่ยนะครับมันพุ่งขึ้นมาเยอะนะครับคอออปชั่นวอลลุ่มเพราะนั้นมันก็จะมีการเทคโปรฟิตมีอะไรกันเยอะใช่ป่ะความเสี่ยงก็เยอะในขณะเดียวกันเนี่ยตัว Net Non Commercial นะครับหน้าช็อตโพซิชั่นใน E-mini Set & P Set & P 500 Future เนี่ยมันก็ยังโหดอยู่อ่ะมันมีการช็อตเซลล์กันอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นความผันผวนมันรออยู่สำหรับหุ้นอเมริกามันเล่นได้แค่แบบบางจังหวะแต่ว่ามันถือแบบต่อเนื่องไม่ได้เพราะมันพร้อมเหวี่ยงลงหรือมีการcorrection ได้เสมอนะวันนั้นหุ้นอเมริกาผมไม่ค่อยแฮปปี้แล้วช่วงนี้นะเขาเริ่มมาคุยเรื่อง debt ceiling กันอีกแล้วล่าสุดเมื่อวานเนี่ยนะฮะตัวเควินแมคเคที่นะครับซึ่งเป็นเหมือนแบบวุฒิสมาเป็นเฮดสภาล่างนะฮะตอนนี้นะครับเป็นเฮดสภาล่างของฝั่งรีพับลิกันเนี่ยแกก็ออกมาพูดว่าอะไรครับบอกว่าเฮ้ยหนี้สาธารณะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบระเบิดเวลามันติ๊กกิ้งไทม์บอมบ์อ่ะนะมันเป็นติ๊กกิ้งมันเป็นระเบิดเวลานะแล้วตอนเนี้ยไอ้หนี้สาธารณะตรงเนี้ยมันis way too high นะฮะมันสูงมากเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยการที่จะให้มันเกิดเรื่องของ default นะฮะการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นออปชันที่เป็นทางเลือกนะเขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเขามองว่าหนี้สาธารณะตอนนี้มันจำเป็นต้องลดลงมามันเยอะเกินไปอีคำว่ามันสูงเกินไปแล้วต้องลดลงมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรรู้ป่ะเกิดการที่เวลาเดโมแครตจะขอขยายเพดานหนี้ขอกู้เพิ่มเนี่ยมันจะมีปัญหากันจะต้องมีการถกเถียงกันเยอะแล้วมันคุยกันไม่ได้ง่ายๆหรอกโดยเฉพาะในยก2ยกแรกจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ government shutdown เกิดขึ้นช่วงเวลานั้นตลาดหุ้นอเมริกาก็จะผันผวนแน่นอนนะแล้วช่วงเวลานั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับเสียวไส้เหลือเกินเรื่องนี้นะครับเริ่มมาแล้วนะนะแล้วผมเป็นคนที่ชอบหยิบเรื่องมาเล่าก่อนใช่ไหมเดี๋ยวหลังจากนี้นะเรื่องนี้มันจะแรงจะติดตามดูได้นะครับถัดมานะฮะสมมุติว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้เราสนใจว่าแล้วทำไมเอเชียแปซิฟิกตอนนี้มันต้องขึ้นมาด้วย1เพราะว่าความกังวลเรื่องของแบงค์ไครซิสเนี่ยมันจบลงมันเบาลงนะฮะแล้วเขาก็จะมาสนใจที่อะไรเขาจะมาสนใจในภูมิภาคที่มันมีการเติบโตไงคือมันความกลัวพอความกลัวมันหายไปก็ได้เวลาที่เงินมันจะทำงานเงินมันจะไปทางไหนล่ะเงินมันก็ต้องหาที่จะมีการเติบโตที่ดีซึ่งแน่นอนว่าคือเอเชียแปซิฟิกนะครับกลับมาว่าแล้วตอนนี้ทำไมความกลัวมันถึงได้หายไปบ้างนะครับเราไปเช็คสภาพความกลัวกันนะครับปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะความกลัวเนี่ยมันลดลงก็คือบรรดาพวกเครดิตสเปรดนะครับเครดิตสเปรดในพวกบอนด์พวกไฮเกรดบอนด์พวกอินเวสเมนต์เกรดไม่ว่าจะเป็นพวกไฮเกรดฟินแลนเชียลบอนด์สเปรดใช่ป่ะพวกแบบทริปเปิ้ล A พวกดับเบิ้ล A อะไรพวกเนี้ยนะสเปรดเครดิตสเปรดมันลดลงกันหมดนะครับแล้วตอนที่มันขึ้นไปเพราะอะไรก็ขึ้นไปเพราะไอ้วิกฤตแบงค์ไครซิสที่เกิดขึ้นไงนะครับเมื่อตอนเดือนมีนาทำให้คนกลัวมันก็เลยพุ่งกันขึ้นไปแต่ตอนนี้มันเริ่มย่อลงมาแต่เป็นที่น่าสังเกตนะผ่อนคลายก็จริงนะฮะแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งทางของที่ขึ้นไปนะฮะหรือประมาณครึ่งทางแล้วกันเริ่มหล่นลงมาครึ่งทางคือมันผ่อนคลายมากขึ้นแต่มันไม่ได้เบาใจสักทีเดียวนะครับนี่คือสภาวะตลาดปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ปัญหาเรื่องของแบงค์ไครซิสนะครับแล้ว CDS ของ Deutsche Bank ที่เคยพุ่งขึ้นไปแล้วก็ทำให้ทั่วโลกแบบปั่นป่วนนึกว่า Deutsche Bank จะล้มด้วยเนี่ยแล้วผมก็ออกมาชี้แจงว่าแม่งไม่ล้มหรอก Deutsche Bank อ่ะ too big to fail แล้ว Deutsche Bank อ่ะประกาศออกมาในการซื้อ AT1 คืนด้วยไม่ล้มหรอกตอนเนี้ยมันยังไม่ล้มเวลานี้หรอกแต่อนาคตไม่รู้ CDS ของ Deutsche Bank ก็ลงมานะฮะครึ่งนึงของที่พุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นบรรยากาศดูดีทั้ง Deutsche Bank แล้วก็ Barclays นะครับอีกเรื่องนึงที่ทำให้ตลาดหายกลัวคืออะไรว่ายอดเงินฝากของบรรดาแบงค์เล็กเนี่ยมันดีขึ้นมา2อาทิตย์ติดต่อกันละยอดเงินฝากเมื่อวานเราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าเงินฝากทั้งระบบอ่ะมันดีขึ้นมาแล้วผมไปหารูปยอดเงินฝากของแบงค์เล็กมาได้แล้วมันดีขึ้นมานะฮะ2อาทิตย์ติดต่อกันแปลว่า1ในแบงค์เล็กมันไม่มีการถูกถอนเงินฝากแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็เริ่มมีเงินกลับเข้ามาเห็นปะแปลว่าความกลัวความเสี่ยงเริ่มซอฟลงแล้วทองคำจำเป็นไหมแบบนี้ไม่จำเป็นสิครับ BTC ช่วงนี้จำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นสิครับ
แล้วพอพูดมาพูดถึง BTC เว้ยก็มีคนขยันไปพอดกราฟว่าคุณดูนะว่า BTC Bitcoin เนี่ยนะมันมีความตรงข้ามกับไอ้เส้นสีขาวเส้นสีขาวนี่คืออะไรรู้ไหมฮะคือยอดเงินฝากครับในระบบนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเวลายอดเงินฝากสไลด์ลงเนี่ย BTC ก็ดูเหมือนว่าจะชะลอการลงแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังมันตรงข้ามกันอย่างเห็นได้ชัดเห็นป่ะเมื่อคุณเกิดความกลัวในเงินเฟียสเงินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ย BTC มันก็ดูมีความหมายแต่ตอนนี้ยอดเงินฝากกำลังเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วคุณคิดว่า BTC Bitcoin เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคิดต่อเองแล้วกันนะครับทีนี้ถัดมาถามว่าวิกฤตเนี่ยมันจบจริงหรือยังนะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันไม่ได้จบหรอกมันแค่กบๆเกื่อนปัญหาไว้นะครับเมื่อวานผมก็ไปออกอยู่ 2-3 รายการไปให้สัมภาษณ์นะครับไปให้สัมภาษณ์อยู่ 2-3 รายการสัมภาษณ์อะไรบ้างล่ะนะครับเขาก็ถามผมประมาณนี้แหละเรื่องวิกฤตผมก็บอกว่าระเบิดด้านคือ มันยังไม่มีตอนนี้หรอกมันเป็นระเบิดด้านอยู่มันเป็นระเบิดด้านช่วงเนี้ยมันไม่ระเบิดขึ้นมาหรอกนะครับวิกฤตเนี่ยถามว่าทำไมถึงเชื่อเช่นนั้นเนี่ยก็ปัญหามันเริ่มคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลามันจะมีวิกฤตการเงินหรือวิกฤตบ้าบอคอแต่อะไรเกิดขึ้นมันจะมีเรื่องเล็กๆเกิดขึ้นอยู่มันเหมือนแบบว่าระบบการเงินนะครับเวลามันรันขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะมันจะสะสมปัญหาไว้ภายในมันเหมือนร่างกายเรามะเร็งแล้วจะค่อยๆก่อตัวใช่ป่ะสะสมปัญหาไว้ภายในแล้วอยู่ดีๆเราจะเริ่มเห็นอาการผิดปกติเราบางอย่างเราก็จะไปรักษาตามอาการนั้นๆนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วอ่ะมันมีบางอย่างในร่างกายที่มันก่อตัวจนผิดปกติถ้าหมอที่เก่งเนี่ยเขาจะมองเห็นว่าเฮ้ยแม่งนี่เห็นอาการเราอันนี้เกิดขึ้นแต่เขาจะเดาออกว่ามันเกิดจากปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในถ้าหมอที่เก่งๆนะครับนะครับเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีว่าต้องไปแก้ที่ตรงนี้ไม่ใช่มาแก้ที่ตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยหรือในระบบการเงินเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี้ว่าไม่มีปัญหาใหญ่ก่อตัวจนมันเกิดอาการหนึ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วเรามักจะไปให้ความสนใจในอาการนี้คือในระบบการเงินนะครับพอไปให้ความสนใจในอาการนี้เราก็จะเริ่มเช็คร่างกายแล้วเราก็จะเริ่มค่อยๆเห็นว่าปัญหาแม่งใหญ่เกินกว่าจะแก้แต่ในระบบการเงินมันไม่ได้เหมือนในระบบการแพทย์เช็คแป๊บเดียวก็รู้ในระบบการเงินแม่งกว่าจะเช็คเจอเนี่ยมันต้องใช้เวลาครึ่งปีบ้างปีนึงบ้างนะครับผมมองว่าเรื่องของไอ้แบงค์ท้องถิ่นในอเมริกาเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนว่าระบบในอเมริกาตอนนี้มันมีช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่เป็นหลุมปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อทางการเขาเข้าไปจัดการกับไอ้ตัวต้นเรื่องไอ้ตัวที่มันเป็นปัญหาที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นเหยื่อของปัญหาเนี่ยมันจะนำมาซึ่งด้วยมาตรการการควบคุมการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมมันเป็นแพทเทิร์นนี้อยู่แล้วนะครับและการเข้าไปตรวจสอบเข้าไปควบคุมก็จะก่อให้เกิดเรื่องอะไรบ้างเช่นการปล่อยสินเชื่อที่ตึงตัวมากขึ้นการที่แต่ละแบงก์ต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นนะครับซึ่งมันจะเป็นการบีบรัดบางอย่างแล้วก็น่าจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆตามมาเช่นอาจจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเกิด recession เกิดขึ้นแน่ๆผมเชื่อว่าอเมริกาไงก็ต้องเกิด recession จากเรื่องการที่มีการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อนะครับพอเกิด recession เกิดขึ้นเนี่ย recession ไม่ใช่วิกฤต recession ก็คือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซบเซา recession มันมักจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตแต่รอบนี้ recession มันจะมาก่อนวิกฤตนะครับซึ่งวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ประวัติศาสตร์การเงินก็มักจะสะท้อนว่าอีปัญหาที่ฝังอยู่ข้างในสักวันนึงก็จะต้องโผล่ขึ้นมาซึ่งไอตัวที่จะทำให้มันเปิดอ้าขึ้นมาน่าจะเป็น recession เนี่ยแหละผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวเปิดอ้าขึ้นมาก็ระเบิดโผล่ออกมานะครับนี่คืออเมริกาส่วนในยุโรปเนี่ยผมมองว่าปัญหาของเครดิตสวิสเนี่ยมันต้องมีปัญหาใหญ่บางอย่างซ่อนอยู่เมื่อวานผมพยายามไปสื่อสารว่าผมอะแปลกใจตอนที่เขาพยายามจับคุมถุงชน UBS ให้ไปจอยกับเครดิตสวิสใช่ป่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูอะไรบางอย่างแล้วกันไม่รู้จะเจอป่ะนะฮะอาจจะไม่เจอนะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรนี่
จอละเจอละเจอละคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมมีเล่าให้ฟังใช่ป่ะเรื่องของไวท์เพรสิเดนต์นะครับไวท์เพรสิเดนต์นะครับของตัวแบงค์ชาติสวิตนะฮะคุณมาร์ตินเชเลเกลนะครับก็มีมาเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับนะครับคุณมาร์ตินเชเลเกลเนี่ยซึ่งเป็นไวท์เพรสิเดนต์ของธนาคารกลางสวิตเขาออกมาบอกว่าถ้าตอนนั้นนะ UBS ไม่สามารถถ้าจัดการเรื่อง UBS ไม่สามารถไปtake credit suite ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเปิดมาเช้าวันจันทร์เนี่ยนะฮะคุณจะได้เห็นมหาวินาศทางด้านการเงินเกิดขึ้นก็คือ global financial crisis จะเกิดขึ้นเขาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่า not been sold to UBS Group หมายถึงว่า Credit Suisse นะครับ not been sold to UBS Group เนี่ย it would have gone bankrupt the next trading day นะครับ causing a global financial crisis ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าถือเท่าตอนนั้นเนี่ย UBS ไม่สามารถเข้าไป take Credit Suisse ได้แม่งได้เกิดเหตุการณ์นะฮะนะครับแบงค์รับนะฮะใน Next Trading Day และก็ Global Financial Crisis ก็จะเกิดขึ้นนะครับโอ้โหปัญหามันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคือตอนนั้นเนี่ยคือเราก็รู้แหละว่า Credit Suisse อ่ะมัน too big to fail ธนาคารกลางสวิตน่าจะเข้าไปจัดการได้นะครับแต่ถึงขนาดบอกว่าถ้า UBS เข้าไปควบไม่ได้หรือซื้อไม่ได้ตอนนั้นในวันถัดมาคุณได้เห็นมหาวินาศทางด้านการเงินเกิดขึ้นแน่นอนเฮ้ยทำไมไม่ขนาดนั้นวะแปลว่าCredit Suisseต้องมีปัญหาใหญ่บางอย่างมันไม่ได้ปัญหาใหญ่บางอย่างมันคือมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆที่เขาไม่อยากให้เรารู้เพราะว่าถ้าเรารู้เกิดขึ้นมันจะก่อให้เกิดแพนิคแล้วมันก็จะล้มกันเป็นลูกโซ่แล้วการที่เอา UBS เข้ามาเทคมันแปลว่ายุติปัญหาได้ไหมมันไม่ได้ยุติปัญหานะครับมันเป็นไปไม่ได้ปัญหามันไม่สามารถจบใน2วันปัญหามันใหญ่มากไงนะครับถ้าทุกคนรู้ก็คือพังแต่การที่ UBS เข้ามาก็คือแปลว่าอะไรปกปิดปัญหาปิดปัญหาไว้ซ่อนไว้แล้วคุณคิดว่าปัญหานี้มันจะซ่อนไว้แล้วมันจะแก้ได้ไหมไม่รู้แต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าถ้าแก้ไม่ได้แม่งคือบึ้มแน่นอนเข้าใจความหมายป่ะคือตอนที่มันเกิดเครดิตสวิสเราคิดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กว่าไกลห่างไกลตัวห่างไกลเราเหลือเกินผมก็คิดแบบนั้นผมก็มีแนะนำให้คนถือหุ้นกันเต็มเลยหูแต่มันเป็นความสุ่มเสี่ยงมากมันเป็นการแนะนำที่มึงแนะนำไปทั้งที่มึงไม่ได้รู้จริงแล้วถ้าไม่มีเรื่องขึ้นมานะตอนนั้นนะฮะโอ้โหออกไม่ทันนะครับผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากที่รอดชีวิตมาจากช่วงเวลานั้นได้คือเขากบเกลื่อนปัญหาไปได้ก่อนแต่ผมรู้สึกว่านี่คือคำเตือนที่เขาส่งสัญญาณมาแล้วว่าคุณไม่ควรประมาทกับเรื่องนี้คุณจะบอกว่ามันจะไม่มีอะไรไม่ได้ไม่มีใครรู้จริงนะฮะรู้อย่างเดียวว่าถ้ามีขึ้นมานี่แม่งเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจตลอดเวลานะครับคือต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะเรื่องเล็กๆที่มันโผล่ขึ้นมาที่เขาเปิดเผยออกมาคุณอย่าคิดว่ามันไม่มีความหมายมันมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับโอเคเราไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหตีตนไปก่อนไข้กระต่ายตื่นตูนแต่ว่าไม่ต้องเตรียมตัวว่ะทั้งสองเรื่องทั้งสองฝั่งอเมริกาเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแบงค์ไครซิสมันก็ดูเหมือนว่าคนเขาสบายใจกันมันเหมือนเอ็นเกมไปแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นพวกสินทรัพย์ปลอดภัยก็อย่างทองผมว่าก็น่าจะย่อลงมาBitcoin อะไรก็มันก็ไม่ได้สินทรัพย์ปลอดภัยนะแต่เพียงว่ามันเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในช่วงที่ระบบการเงินมันมีปัญหาเนี่ยมันก็น่าจะย่อลงมาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้สัญญาณเตือนนะอันนึงที่น่าติดตามนะครับราคาบ้านในอเมริกาลดลงต่ำรุนแรงนะครับ 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับเตือนอะไรมันเป็นเค้ารางว่าในอเมริกาเราก็ต้องติดตามราคาบ้านในอเมริกาว่าจะหล่นมั้ยถ้าราคาบ้านในอเมริกาหล่นจะเกิดอะไรขึ้นก็มันจะเป็นสะเทือนเป็นลูกโซ่ครับราคาบ้านในอเมริกาเอาหล่นก็ดีสิคนก็ได้ซื้อราคาบ้านถูกๆโอ้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ดีดินะครับคือมันไม่ได้ไก่กับมันไม่ใช่ว่าราคาบ้านลงมาแล้วทำให้เรามีซื้อแต่เป็นเพราะว่าเราไม่มีกำลังซื้อราคาบ้านมันเลยหล่นนะตอนนี้ปัญหานี้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับในอเมริกาบวกกับการที่เฟดเทขาย MBS อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังทำ QT เขตเทขาย MBS อย่างต่อเนื่องแล้วก็บรรดาพวกที่เขากังวลกันนะเราจะเรียกว่า commercial estateคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มันกำลังสั่นละเริ่มมีความเสี่ยงซ่อนอยู่นะครับเพราะว่าคนเริ่มรู้แล้วว่านับจากนี้ผลประกอบการของพวก commercial estate มันจะแย่ลงพวกธุรกิจสังหาริมทรัพย์จะแย่ลงยอดขายมันจะเริ่มตกละราคาบ้านจะเริ่มตก
ยอดขายเริ่มตกการออกหุ้นกู้ของพง Commercial Estate นับจากนี้มันจะระดมทุนได้ยากแล้วก็จะ low over ได้ยากระดมทุนได้ยาก low over ได้ยากความเสี่ยงไปตกอยู่ที่ใครความเสี่ยงไปตกอยู่ที่เจ้าหนี้ที่ถือหุ้นกู้พวกนี้เยอะๆหรือปล่อยสินเชื่อให้กับพวกนี้เยอะๆก็คือบรรดาพวกแบงค์ท้องถิ่นในอเมริกาคือเขากำลังกลัวเรื่องนี้กันอยู่นะฮะแต่กำลังเขาว่ากำลังกลัวมันก็ไม่ได้กลัวมากใช่ไหมมันก็เหมือนแบบมองกลัวๆไว้แหละแต่ก็มองภาพที่สดใสอยู่ตรงหน้าไว้มากกว่าคือเรื่องมันยังไม่เกิดไงแต่พอเรื่องมันเกิดนะคุณก็กลับตัวไม่ทันนะก็ระวังหน่อยละกันนะครับเราก็แค่เตือนๆกันไว้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องหุ้นจีนไปแล้วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับ MCA นะครับ50นะครับเล่นได้ฮะหุ้นจีนเป็นผมเล่นนะนะครับหน้าก็กลับมาดำอีกครั้งนึงนะฮะพอดีไฟที่2มันแบตมันหมดนะฮะนะครับพอหุ้นจีนนะครับถ้าหุ้นจีนมาหรือ GDP จีนดีแบบนี้สิ่งที่จะตามมาก็อะไรครับน้ำมันเห็นป่ะเริ่มบวกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนลงๆนะฮะน้ำมันควรจะต้องบวกนะครับน้ำมันบวกนะครับก็เชื่อว่าน้ำมันบวกได้ก็เราก็จะเก็บกลุ่มพลังงานได้นะครับนอกจากน้ำมันนะครับช่วงนี้กลุ่มที่คอมโมดิตี้ที่มานะครับก็คือซูก้านะครับน้ำตาลมาครับเราอาจจะเก็งกำไรระยะสั้นกับพวก KTIS KSL ก็ได้นะครับราคาน้ำตาลมาฮะนะครับก็มาจากเรื่องอะไรผลผลิตที่มันขาดแคลนนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันขึ้นราคาน้ำตาลขึ้นมาสูงที่สุดในรอบ10ปีนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะครับเขาบอกว่ามันเป็นทศวรรษอ่ะนะครับราคาน้ำตาลตอนนี้คุณก็เก็บเก็งกำไรก็ได้อ่ะเก็บ KTIS ก็ได้ผมนี่อินกับ KTIS นะสนิทกับนะบ้านนี้นะก็เก็บ KTIS เก็บ KSL ไปเก็งกำไรได้นะครับถัดมานะครับมีเรื่องนึงที่อาจจะไว้สำหรับเป็นทิศทางในอนาคตให้กับลูกหลานเรานะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าพวกตอนนี้คือถ้าจะแนะนำอะไรใช่ป่ะให้คนเนี่ยไปเรียนทางด้านไหนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพวก career opportunity เนี่ยครับ for young people นะครับสำหรับคนที่จบการศึกษาจากบรรดา high school ให้ไปเรียนต่อทางด้านไหนเนี่ยเขาแนะนำให้ไปทางด้านเทคโนโลยีกันหมดเลยนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ไอ้ finance เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น finance เนี่ยจะเป็นอันดับต้นๆไฟแนนซ์เนี่ยไอสีน้ำเงินเนี่ยคนจะแนะนำไปเรียนเยอะนะฮะนะก็กลายเป็นเริ่มลดลงแล้วตอนนี้ต้องเป็นเน้นทุกคนต้องไปเรียนเทคโนโลยีนะไม่ว่าจะไปถามใครก็แล้วแต่นะครับเขาก็มองว่าเทคโนโลยีสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้นะครับและในฝั่งแคเรียร์พาร์ทไหนนะฮะที่มันน่าจะทนทานกับการที่ AI เนี่ยกำลังลุกลามเข้ามาเฮลท์แคร์แปลว่าถ้าเกิดคุณจะไม่ไปเรียนเทคโนโลยีคุณก็ไปเรียนหมอหรือถ้าคุณเจ๋งกว่านั้นคือคุณไปเรียนหมอแล้วก็ไปเรียนเทคโนโลยีด้วยนะฮะก็จะเจ๋งมากๆนะครับเพราะนั้นเฮลท์แคร์ก็น่าจะเป็นอันนึงที่ทนทานต่อ AI อ่ะฝั่งพวกเทคโนโลยีแน่นอนว่ามันก็น่าจะยังทนทานต่อการเข้ามาของ AI ส่วน financial เนี่ยนะครับบทบาทมันก็กำลังจะถูกคุกคามจาก AI มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรที่มันกำลังคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆนี่เลยครับ ChatGPT ล่าสุดผมไปได้รูปนี้มามันสามารถถอดรหัสนะฮะนะครับถอดรหัสคำพูดหรือFed Speak นะถอดรหัสแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร statement ของ Fed แล้วก็แปลงออกมาได้แล้วก็ส่งสัญญาณได้ว่าเนี่ยมันเป็น mostly dovish มันเป็น hawkish มันเป็น dovish คือมันแปลได้หมดเลยว่าพารากราฟนี้ sentence นี้เนี่ยมันไฮไรท์นะครับ input อะไรก็ว่ากันไปคือมันตีความได้อะพูดง่ายๆก็คือ ChatGPT ตอนนี้มันตีความบทความต่างๆได้มันถอดรหัสได้เช็ดโดนะครับผมก็ใกล้จะต้องเกษียณแล้วดีนะเนี่ยที่เรากอบโกยนะฮะเรามีพรีเซนต์แล้วมีคนรู้จักเรามาก่อนนี่แล้วอ่ะเรากอบโกยยอดวิวมาไว้กับตัวเราเรียบร้อยแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับบรรดานักวิเคราะห์หน้าใหม่ๆจะทำงานกันยากมากขึ้นหรืออาจจะทำงานง่ายเพราะว่ามันมีตัวช่วยใช่ป่ะแต่คุณจะหาใครโดดเด่นเนี่ยยากเพราะว่าทุกคนแม่งมีทูลที่ดีกันหมดก็แกะรหัสกันไม่เป็นใช่ไหมถอดพฤติกรรมหรือว่าอะไรไม่เป็นอ่ะก็ใช้ ChatGPT ช่วยรู้เลยนะเจมบูลาดแม่งเป็นสายเหี่ยวมากถ้าพูดแบบนี้มามีผลต่ออะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปทีนี้ความสำคัญของการใช้ AI เข้ามาแบบนี้มันมีผลต่อหุ้นมากขนาดไหนมีนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ statement ออกมาหรือเจอร์โรม พาวเวลพูดสักประโยคนึงออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยระบบมันจะเร็วมากระบบก็จะตีความเสร็จปุ๊บว่ามองว่าเนี่ยเป็นเรื่องดีหรือไม่เรื่องไม่ดีมันก็จะส่งสัญญาณยิงคำสั่งเทรดเนี่ยไวมากปานสายฟ้าแลบคุณจะทำอะไรไม่ทันเลย
คุณต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับต่อไปนี้ทุกคนก็จะไม่มีการคีย์เทรดเองก็ต้องเอาเงินวางไว้กับระบบก็จะเทรดให้ปั๊บ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 เออมันจะไม่ทันสำหรับคนที่แบบว่าพวกแบบว่าช้าๆโลเทคเนี่ยก็จะไม่ทันแต่ว่ามันเป็นอันนึงที่คนที่ฉลาดกว่าจะอาศัยจังหวะนี้เนี่ยรอเคาน์เตอร์เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปใช้เทคโนโลยีในการตีความเนี่ยมันจะมีการตีความไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยพร้อมๆกันแล้วมันเป็นฟรีเควนซี่เทรดคำสั่งแม่งมันจะเร็วมากจนแบบภายในพริบตาเดียวครับราคามันจะขึ้นไปเกินผิดปกติหรือลงมาแบบผิดปกติถ้าลงมาแบบผิดปกติจากเวลามันมีสัญญาณบางอย่างสเตทเมนต์ออกมาเป็นเชิงลบทุกคนแม่งก็จะขายกันหมดใช่ป่ะยิ่งขาย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 ยิ่งซ้ำนะครับคนที่ฉลาดกว่าก็จะต้องเคาน์เตอร์ได้ตอนที่ราคามันลงมาผิดปกตินั่นเองสังเกตได้ว่าเวลาผมออกไลฟ์กับน้องแพรผมมักจะบอกว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อพอรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแบบนี้ตลาดดูเหมือนว่าจะตกใจไปทางนั้นแต่ว่ามันจะโอเวอร์รีแอคมากเกินไปสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีขั้วตรงข้ามเกิดขึ้นเคลียร์ไหมครับนะแล้วอนาคตก็เป็นเรื่องที่อยู่ยากกันมากขึ้นเล่นท่ายากมากขึ้นแต่ผมว่าเราก็ฉลาดให้มากขึ้นก็น่าจะพอเอาตัวรอดได้ก็แค่นั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายนะครับไม่รู้มีเรื่องสำคัญอะไรเปล่าสวัสดีครับครับครับยังเลยครับแต่ว่าขอนัดวันมาเช็คอาการวันอื่นได้ไหมครับพอดีวันนี้ไม่ว่างครับเดี๋ยวค่อยคุยตอนทีหลังได้ไหมครับพอดีวันนี้ตอนนี้ติดประชุมอยู่ครับ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 สวัสดีครับนะครับอ่ะต่อเนื่องนะครับนะครับถัดมานะครับเรื่องสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ไม่แย่หรอกตลาดหุ้นไทยช่วงนี้น่าจะไปได้นะครับสดใสนะครับไปได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับกลุ่มพลังงานก็น่าจะได้จากราคาน้ำมันหนุนเมื่อวานก็กลุ่มแบงก์ก็เป็นไปตามที่คาดหมายว่า XD ก็จริงแต่มันจะเริ่มเห็นแรงซื้อคืนกลับมาในกลุ่มแบงก์ละผมว่าตอนนี้กลุ่มแบงก์อ่ะวันนี้จะมีการรายงานงบของทิสโก้นะครับกลุ่มแบงก์น่าจะเริ่มเห็นข้อสอบรั่วละเริ่มมีคนรู้แล้วว่างบแบงก์อาจจะดีไม่งั้นเมื่อวานจะไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในแบงก์เยอะขนาดนั้นนะครับนะครับดังนั้นก็แปลว่าข้อสอบมันมีรั่วเมื่อวานตัวเลขการซื้อผมว่าน่าสนใจซื้อของต่างชาติทั้งหมดประมาณ1,000 กว่าล้านใช่ป่ะแต่มันเป็นพันกว่าล้านบนมูลค่าการซื้อขายที่สูงมากขึ้นนะครับเราลองไปเช็คดูตัวเลขนะครับนะครับปาดเข้าไปเห็นป่ะเนี่ยมูลค่าการซื้อขายของฝรั่งนะครับเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นมามากที่สุดตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเลยนะครับดูง่ายๆดูจากอะไรก็ดูจากสองฝั่งเฉลี่ยดิบายเซลเฉลี่ยแล้วก็รู้แล้วประมาณ 2.85 หมื่นล้านนะครับก็สูงสุดนะสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนมาเลยมันมาสูงพร้อมๆกับมีการซื้อเยอะนะครับ 1,400 นะครับดูน่าสนใจนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฝรั่งอ่ะก็ไม่ได้เป็นการขายรัวๆอย่างเช่นตอนเดือนกุมภาหรือช่วงต้นของมีนาแต่เป็นการซื้อสลับขายมาต่อเนื่องละนะครับเราอาจจะไปดูตั้งแต่เดือนมีนาเลยก็ได้นะครับดูป่ะดูป่ะดูป่ะเห็นเปล่าว่ามูลค่าการซื้อขายของฝรั่งเนี่ยโอ้โหดูแล้วเฉลี่ยแล้วนะครับก็สูงที่สุดตั้งแต่วันที่24 เดือน 3ก็แปลว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ตลาดพบจุดต่ำสุดแล้วก็เริ่มไต่ขึ้นมานั่นแหละนะครับช่วงที่ผมตัดผมอ่ะช่วงที่ผมเริ่มตัดผมยาวราหูอมเหลือเกินนะผมเลยตัดผมเนี่ยมันก็เลยเริ่มมาแล้วฝรั่งก็เริ่มเลิกขายเห็นป่ะจากการที่ขายรัวๆมาฝรั่งก็กลายเป็นซื้อสลับขายมูลค่าการซื้อขายของฝรั่งเริ่มสูงขึ้นดูมีน้ำมีนวลนะครับแล้วเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเนี่ยสัญญาณของการซื้อของฝรั่งที่ดีเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวตึงของวงการนะครับใครคือตัวตึงของวงการตอนนี้ผมยกให้เลยนะครับคนนี้นะฮะตัวตึงของวงการนะครับคนที่ซื้อเยอะเมื่อวานคือนอกจากซื้อเยอะไม่พอนะยังมีติดท็อปชาร์ตมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับ2ของโบรกเกอร์แรงกิ้งเมื่อวานด้วย JP Morgan เฮ้ยคุณอย่าเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเว้ยเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาเกิน 40,000 ล้านหลังจากที่จมอยู่ 30,000 ล้านมาหลายวันติดใช่ป่ะก่อนสงกรานต์แล้วพอหลังสงกรานต์ออกมาปุ๊บลูกพี่เขาก็มี
value trade เนี่ยสูงเป็นอันดับ2นะครับเมื่อเทียบกับทุกโบกโบกอันดับแรกแน่นอนแม่งเป็น KKPS อยู่แล้วเขามีพวกโรบอทเทรดเขามีคุมเบลความมั่งคั่งนะหลายคนก็ไปใช้บริการพัฒนากันหมดอ่ะนี่ก็ไม่ว่าอะไรนะฮะก็คุมเปอร์เซ็นต์ market share 24% อย่างนี้มาตั้งแต่ไหนตะไลอยู่แล้วที่เหลือก็ไปแบ่งกันกิฟต์กราฟเจ้าละ 5% 4% ว่ากันไปเห็นป่ะถ้าเห็นอย่างนี้เป็นผมก็เล่นหุ้น KKP ต่อนะผมไม่รู้จะขายหุ้น KKP ทำไมนะครับกลับมาว่า JP Morgan เมื่อวานมันมี value trade ขึ้นมาเป็นเบอร์2แล้วก็เป็นซื้อสุทธิเฮ้ยเยอะนะเว้ยนะ UBS เห็นป่ะก็ขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นซื้อสุทธิด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปดูอะไรที่มันลึกไปกว่านั้นคุณจะพบว่าในเดือนนี้เอพริลเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ย JP Morgan เป็นซื้อถึง 3,600 UBS เป็น690สัญญาณมันเริ่มดี JP Morgan จริงๆแล้วเดือนที่แล้วเขาก็เริ่มชะลอการขายแล้วแล้วเดือนกุมภาไม่แปลกใจที่หุ้นไทยแม่งโดนถล่มเพราะตัวตึงของวงการเนี่ยเขาขายถึง 12,000 คือเอาจริงๆนะช่วงนี้ผมได้คุยกับใครหลายๆคนแล้วก็เมื่อวานก็มีคุยกับคนเจ้าหนึ่งด้วยก็เฟิร์มว่าก็หุ้นของเขาก็เล่าให้ฟังหุ้นของเขาอ่ะนะก็ JP Morgan ก็ขายในช่วงนี้อะไรก็ว่ากันไปคือมันได้ยินอย่างเงี้ยหลายเจ้าแล้วว่า JP Morgan มีเม็ดเงินจากฝั่งโบก JP Morgan เนี่ยเข้าไปลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับผมรู้สึกว่าเขากำลังมีบทบาทในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะคือเราจะได้รู้ว่าตลาดหุ้นไทยมันเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าบอกว่าฝรั่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย JP Morgan เนี่ยมันเด่นชัดในการเคลื่อนมันเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวได้แล้วผมรู้สึกว่าเขากำลังเริ่มซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วเมื่อวานเราเห็นแบงค์เนี่ยมีการซื้อคือหลังจาก XD มันก็พอเดาได้ไม่ยากว่าเขาซื้ออะไรเห็นป่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยมันเลยยังน่าจะไปได้เพียงแต่ว่าให้ผมลองไหมตอนนี้ลองฟิวเจอร์ไหมผมไม่เอาเบสิสแม่งแพงเบสิสมันติดลบน้อยไปนะฮะเมื่อวานปิดเท่าไหร่ผมก็ไม่ดูเมื่อวานผมไม่เล่นอะไรเลยนะไม่มีเวลานะครับเวลามีน้อยอ่ะตอนนี้ลบ 1.5 เองมันผมก็ไม่ทำอะไรผมก็เฉยผมรู้อย่างเดียวว่าเมื่อเช้าเราคุยเมื่อวานเราคุยกันว่าถ้ามันเปิดมาติดลบเปิดต่ำตอนเช้าก็ให้เราเข้าไปลองใช่ปะเข้าไปลองเลยเพราะว่าอะไรครับมันได้รับแรงกดดันจาก XD SCB กับ K Bank ผมเชื่อว่ามันจะมีการไล่กลับมันมีการไล่กลับคืนแน่ๆผมว่าโมเมนต์นี้น่าจะยังมีต่อเนื่องนะแล้วช่วงนี้มันเริ่มมีประเด็นบวกของตลาดเข้ามาเช่นมีความคาดหวังเรื่อง LTF IMF ซึ่งผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าเดี๋ยวดูนะช่วงหาเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องมีอาจจะมันจะต้องมีคนไปถามอ่ะบรรดาพรรคการเมืองต่างๆว่าคิดเห็นอย่างไรกับ LTF IMF แน่นอนเขาก็จะรับปากไปส่งๆว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาพิจารณากันนะเพื่ออะไรเพื่อได้คะแนนเสียงจากบรรดาอะไรครับบรรดานักลงทุนเพราะถ้ามันมี LTF IMF ขึ้นมาเมื่อไหร่มันได้2เด้งนะครับก็1เราได้หักลดหย่อนภาษีใช่ป่ะแล้วก็หุ้นมันก็ได้แรงมีแรงซื้อด้วยนะครับแน่นอนว่าบรรดานักลงทุนมันก็จะชอบใจถ้าเกิดมีเรื่อง LTF IMF กลับมาเพราะ SSF มันบางเหลือเกินมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรหุ้นไทยนะครับกลับมาว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมผมว่ามันก็มีโอกาสนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะมันยากแต่ว่ามันก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณมี LTF IMF กลับมาเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเงินมันก็จะไปกระจุกอยู่ที่ระบบตลาดทุนแต่รัฐก็จะได้ภาษีน้อยลงถูกป่ะคือถ้ามี LTF IMF นี่ผมจะยิ้มมากเลยนะโคตรดีใจเลยคือมันจะได้หักลดหย่อนภาษีได้เออนะครับจะได้เอาไปหักลดหย่อนภาษีนะแต่ถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็ทุกวันนี้ไม่มีมันก็หักลดหย่อนภาษีได้น้อยใช่ไหมก็เท่ากับว่ารัฐบาลเนี่ยก็ได้เงินเข้าคลังมากขึ้นเรื่องนี้มันก็จะเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยผมว่าจะต้องการมีเรียกคำว่าอะไรเดียลิทนาทาเลนต์นะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคือมันต้องมีการคือสถานะการคลังอ่ะมันจะลำบากมากนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเราก็มีการก่อหนี้มโหฬารขึ้นมาใช่ไหมครับก่อเงินหนี้ฉุกเฉินกว่า2ล้านล้านบาทอ่ะนะครับ2ล้านล้านบาทนี่ก่อหนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่รู้จะหาเงินชดใช้ยังไงเลยเนี่ยนะเขาก็คงไม่มีวันได้ใช้ก็คงต้องกู้ใหม่เพื่อมาโปะหนี้เก่านะครับแล้วดูจากการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองปัจจุบันก็เลวร้ายระยำตำบอลอย่างที่เราเห็นนะครับจะแจกในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แม่งก็คือแจกแล้วมันก็ต้องเป็นภาระของงบประมาณแน่นอนแล้วเขาจะต้องโปะงบประมาณตรงนี้ทำยังไงอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ขาดดึงงบประมาณอยู่แล้วเขาก็ต้องอาจจะมีกลไกในการที่จะต้องเก็บภาษีในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น LTF IMF มันเลยไม่ง่ายที่จะเกิดแล้วก็ดีไม่ดีเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องอะไรภาษีจากการขายหุ้นที่มันอาจจะฮาร์ดคอร์นะครับเก็บในอัตราที่โหดกว่าที่เคยเป็นข่าวก็ได้เคลียร์ไหมครับ
เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็สดใสร่าเริงไปก่อนนะครับแต่อย่าไปคาดหวังมากเรื่อง LTF IMF เขาก็อาจจะมีการเอามาหยิบยกขึ้นมาพูดกันเฉยๆนะครับการนักการเมืองมันก็รับปากไปอย่างนั้นแหละนะครับแต่ถึงเวลาแล้วมันทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะสิ่งที่เขาเป็นบ่วงผูกคอเขาในตอนนี้ก็คือการแจกแล้วคุณจะหาเงินจากไหนมาแจกนี่คือคำถามจะหาเงินจากไหนมาแจกคุณจะแจกในรูปแบบไหนอ่ะแม่งเรื่องนึงนะส่วนแจกแล้วจะให้เกิดผลอะไรนะอันนั้นแม่งคือความคาดหวังต่อเนื่องอย่าไปพูดถึงตอนนั้นเลยว่าจะแจกไปแล้วมันจะก่อให้เกิดมัลติเพิลเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้แจกก็คือแจกไม่ต้องเลี่ยงบาลีแต่บอกช่วยบอกหน่อยว่าจะหาเงินจากไหนมาแจกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปเล่นมากเดี๋ยวยอดวิวตกตอนนี้ยอดวิวเริ่มดีขึ้นมานะครับใน Facebook ก็กลับมาที่950อีกไม่นานก็น่าจะเป็นถึง 1,000 ได้แล้วแหละนะครับก็หลายๆท่านก็เริ่มกลับเข้ามาละนะครับโอ้โหใน YouTube ก็ 1,300 โดยสรุปแล้วกันนะครับหุ้นช่วงนี้ผมก็เน้นไปกับพวกหุ้นกลุ่มเก่งงบนะฮะช่วงนี้ตัวตึงโดดเด่นเนี่ยเขาว่ากันว่าให้มอง CPO ไว้นะ CPO เนี่ยคืออาจจะมีการระดมออกหุ้นกู้แล้วปรากฏว่าซักเซสแล้วพอซักเซสมันก็อาจจะได้ระดับดอกเบี้ยที่ลดลงภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงเขาก็เลยเล็งกันว่าเฮ้ยอาจจะต้องมอง CPO กันแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่กล้าอยู่ดีนะ ถ้าจะให้มองเลยตอนนี้ถ้าผมอยากจะเก่งผมอยากจะเก่งงบกลุ่มแบงค์ผมอาจจะเอาเซฟเอา BBL คืองบน่าจะออกมาดีจริงๆแต่ถ้าท่านอยากจะแบบว่าเบ็ดมากๆเพื่อให้ได้รีเทิร์นเยอะๆท่านก็เอา K Bank แต่ระวังถ้าเกิดสมมติว่าเขายังงบออกมาแล้วมันต่ำกว่า10,000ล้านหรือไปไม่ถึงหรือไม่เกิน 1.1 หมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยมีการตั้งสำรองอะไรบ้าๆบออีกเนี่ยหุ้นมันก็จะลงเยอะก็ต้องระวังหน่อยถ้าจะเอาเซฟก็อย่างเช่น BBL นะครับกลุ่มอสังหาเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าพวกกลุ่ม High Dividend Yield มากันหมดเลย Land and House AP Ori Q House ก็มานะผมว่าช่วงนี้ก็อาจจะไปเกาะกลุ่มกับพวกนี้ก็ได้นะครับเมื่อวานกลุ่มการเงินก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับตัวที่น่าจะมีงบโดดเด่นเช่นสวัสดิ์ติดล้อมาหมดเลยนะครับเริ่มมาละนะครับส่วน MTC งบยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ด้วยความที่มันแลกการเราอาจจะเอาเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรก็ได้นะครับกลุ่มอาหารที่งบน่าจะดีก็มี AU นะครับเมื่อวานเราก็อาจจะรอเล่นต่อเนื่องไปด้วยก็ได้นะครับรวมไปถึงกลุ่มโรงพยาบาลผมว่างบดีจริงๆนะครับอย่างบำรุงราษฎร์ก็น่าเล่นต่อเนื่องได้นะครับประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เดี๋ยวขอไปหาข้อมูลหุ้นเล็กตัวนึงก่อนนะครับว่าเช็คว่าผลประกอบการเขาจะเป็นยังไงถ้ามันน่าสนใจจริงๆแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็ช่วยผมไลค์ช่วยผมแชร์ด้วยจะเป็นพระคุณเป็นอย่างสูงนะช่วยพิมพ์คอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ถือว่าหัวอกเดียวกันนะฮะค่าไฟเกิดมาเพิ่งจะเคยจ่ายค่าไฟอ่ะหมื่นกับอีก 2,000 บ้าไปแล้วอยู่ในบ้านหลังเล็กๆบ้านผมนี่เล็กๆเลยนะทาวน์โฮมทาวน์เฮ้าส์นะฮะทาวน์เฮาส์พื้นที่30ตารางวานะครับคือแม่งหลังเล็กๆนะแต่ค่าไฟ10,000 12,000 ด้วย 1,200 โหบ้าไปแล้วนะครับจะอะไรขนาดนี้นะฮะจะอยู่ยังไงเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วมือชานะครับหลายท่านก็คงมีค่าไฟระเบิดเนาะเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับจะบอกว่าให้ประหยัดไฟกันก็ประหยัดไม่ไหวครับแม่งร้อนอีกเรื่องนึงท่านใดนะครับที่มาฟังไลฟ์วันนี้นะครับท่านใดที่พอจะมีช่องทางในการซื้อบัตรตั๋วปีซาฟารีช่วยแจ้งผมหน่อยนะครับคือผมอ่ะติดต่อเองหมดแล้วผมก็ไปติดต่อซาฟารีอะไรแล้วแหละเขาบอกเขาหมดช่วงขายแล้วไม่มีพยายามไปติดต่อตามเอเจนต์ต่างๆก็ไม่มีมีแต่ตั๋ววันน่ะราคาพิเศษแต่ว่าตั๋ววันราคาพิเศษอ่ะก็ไปทั้งโซนซาฟารีพาร์คกับมารีนพาร์คมันรวมกันแล้วเขาก็ขายได้ราคา550หรือ600ใช่ป่ะแต่ผมไม่ได้อยากไปมารีนพาร์คตอนนี้เพราะว่าคนอินเดียแม่งเยอะมากนะเดี๋ยวพาปันสุขลงไปเดินแล้วเดี๋ยวติดไข้ไม่สบายอีกผมก็จะไปแค่สวนตรงโซนซาฟารีพาร์คแค่อยู่ในรถแล้วก็ให้ลูกไปเห็นสัตว์แล้วก็ขับรถกลับโอ้ยซึ่งซาฟารีพาร์คตั้ง450บาทต่อหัวแล้วไปทีนึงอ่ะไปตั้งกี่คนใช่มั้ยก็ต้องพาพี่เลี้ยงไปด้วยพาแม่ไปด้วยแม่ก็อยากไปเล่นกับหลานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เลยต้องซื้อต่อปีจริงๆครับนะครับท่านใดมีช่องทางซื้อช่วยบอกผมด้วยท่านใดรู้จักเจ้าของซาฟารีช่วยบอกผมด้วยเฮ้ยเห็นอย่างนี้ไลฟ์ปิงปกิจนี่คอนเนคชั่นถือว่า
ไฮโซนะฮะ ผมก็ไม่น่าเชื่อนะว่ามีคนที่แบบเขาติดตามผมมีหลากหลายมากอ่ะหลากหลายมากๆนะครับแล้วคนที่ผมไม่คิดว่าเขาจะฟังเขายังจะฟังเขาก็มาฟังก็ไม่น่าเชื่อนะก็ท่านใดรู้จักเจ้าของซาฟารีช่วยบอกผมด้วย ผมไม่ได้บอกจะขอตั๋วฟรีนะผมย้ำนะผมจะซื้อ ผมอยากจะซื้อตั๋วปีเพราะว่ามันหมดช่วงขายไปแล้วเมื่อตอนเดือนมีนานะครับนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวค่าไฟมาก็จะหนาวเองก็เนี่ยมาแล้วคุณพิพัฒน์ค่าไฟผมโคตรโหดเลยนะครับอ่วมมากนะครับนะครับนะครับก็ถ้าพรรคการเมืองไหนบอกว่าจะลดค่าไฟจะเอาเงินภาษีมาอุดหนุนค่าไฟให้ทุกคนผมบอกได้เลยว่าผมจะไม่เลือกพรรคนั้นนะฮะไม่เลือกเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบคนโง่ๆทำนะครับคืออย่างแรกอ่ะแค่ปรับค่าไฟให้มันเป็นธรรมให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโอเคนะครับแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเงินรัฐมาอุดหนุนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงนะครับเมื่อค่าไฟแพงสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นคือพฤติกรรมของการใช้ไฟเราต้องลดลงโดยธรรมชาติเราต้องประหยัดแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่ยังรัฐยังสนับสนุนด้วยการเอาเงินภาษีมาอุดค่าไฟประชาชนจะไม่มีวินัยในการประหยัดเกิดขึ้นเข้าใจความหมายไหมครับมันก็จะไม่จบเพราะนั้นดีที่สุดก็คือรัฐบาลเอาเงินตรงนี้ไปใช้อย่างอื่นที่ก่อประโยชน์จะดีกว่าแต่การเอาเงินตรงนี้มาโปะเพื่อให้ค่าไฟถูกลงโดยใช้ภาษีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับผมก็คิดว่าผมก็ต้องยอมร้อนนะครับเปิดไฟให้มันเป็นเวลานะครับหรือไปคุยกับการไฟฟ้าในการปรับระบบการใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นการจ่ายไฟในช่วงเวลาพีคอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเรียกว่าระบบอะไรพี่ธนวัฒน์เขาเคยแนะนำผมนะผมก็ยังไม่ได้ไปทำเพราะว่าผมใช้ไฟทั้งวันพี่พีคมันพีคทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าไฟนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าไปบิดเบือนนะครับเอาแค่ให้ราคามันยุติธรรมนะค่า F ตรง FT อะไรก็ปรับลดลงมาเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ภาษีมาอุดหนุนนะครับให้ประชาชนได้ปรับตัวแล้วก็ต้องประหยัดโดยธรรมชาติของมันเองนะครับคุณหญิงบอกว่ายิ่งหน่วยงานรัฐยิ่งไม่ค่อยประหยัดถูกต้องหน่วยงานรัฐต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเนี่ยนะครับก็ถ้าหน่วยงานรัฐนะฮะถ้าท่านจะใส่เสื้อยืดมาทำงานอะไรผมก็ไม่ว่านะครับแล้วท่านก็ไม่ต้องเปิดแอร์ประหยัดช่วยกันนะครับหลายท่านบอกให้ติดตั้งโซล่าช่วยได้เยอะเลยผมก็อยากติดตั้งครับนะครับอยากติดตั้งแต่ว่าผมมีความกังวลหลายเรื่องเช่นทาวน์เฮาส์เนี่ยทาวน์โฮมบ้านผมเนี่ยมันมีมาหลายปีแล้วไม่รู้ว่าจะแบกรับน้ำหนักอะไรได้เพิ่มมากขึ้นไหมแล้วก็ไม่อยากให้มีความเสี่ยงเรื่องระบบไฟนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่อยู่เยอะมีแม่อยู่ผู้สูงอายุแล้วก็มีเด็กอย่างเงี้ยผมว่าก็ยอมจ่ายค่าไฟไปนะครับก็หลายท่านบอกให้ติดโซล่าเซลล์ดูผมก็อยากติดไงถ้าอยู่คนเดียวผมคงติดอะแต่อยู่กันหลายคนผมมีความกังวลหลายๆมิตินะครับนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้คุยเล่นกันไปนะครับคุณเทวิชบอกว่าซื้อตั๋วรายวันจากซาฟารีจาก Shopee ไปก่อนครับถูกกว่าหน้างานเยอะคืออย่างที่ผมบอกครับคุณเทวิชก็คือพอซื้อจาก Shopee อ่ะมันต้องไปเที่ยว2โซนอยู่ดีราคามันก็550 600มันก็แพงกว่าไปเที่ยวโซนเดียวแล้วไปซื้อหน้างานไงเข้าใจป่ะประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าช่วยไลค์ช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ยอดวิวใน YouTube ก็เริ่มดีขึ้นแล้วใน Facebook ก็เริ่มดีขึ้นแล้วฝากทุกท่านช่วยสนับสนุนต่อเนื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ